จ้ามือใหม่กับขบุญผู้ละถวยในที่สุดเฮาก็ได้ตัดคลิปนี้เนาะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้ดองไว้ตั้งแต่มาตะเวียดซึ่งตอนที่ตัดเจ้าของคลิปก็อยู่ลาวแล้วและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เฮาสิได้ใช้ชีวิตอยู่เวียดนามและมือนี้เฮาสิพากันไปเลาะไซไปชมคลิปกันเลยนะทุกคนได้เวลาออกเดินทางบรรยากาศตอนเช้ามือนี้ก็ตั้งจิตตั้งใจนะทุกคนว่าสิไปขึ้นเขาแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นนั้นไปชมคลิปกันเลยท่านผู้ชมทุกคนมาสัมผัสกับเรือเขาเจาะกับเอาลงอีดีอยู่วะนี่เอาลงเลยเนาะเรือใหญ่ว้าวอันนี้อะไรอ่ะกุ้งเหรอว้าวทุกคนสวรรค์เพิ่นเอากุ้งขึ้นมาเช้าสุขสังเกตเห็นพระเจ้าขึ้นไปตากแห้งอยู่เทิงนี่คือกุ้งที่เพิ่นเอาขึ้นมาจากทะเลนี่คือชาวเรือประมงที่เวียดนามที่ข้าเจ้าหาปลาและนี่คือกุ้งฝอยเอ้ยกุ้งแล้วเพิ่นเอาไปตากแห้งสาวสุขสังเกตเห็นตอนขี่รถมาจะเห็นเพิ่นตากกุ้งเต็มอยู่เพิ่นตากกุ้งขี่ใกล้ไปกับแบบได้ถือกินกุ้งเนาะยิงโซดตายบ่ข้าเจ้าเอาขึ้นมาใหม่ๆเลยนี่ยังมาอยู่นะว้าวลายดีไหนมีอยู่ล้านตัวท่านผู้ชมลายเนาะนี่เขาจะต้องใช้ตรงอะไรอันนี้วะจ๊ะแล้วทางกันอ่ะเอาลายดีแหละไปชอบเดือนนี่เด็กขี้น้ำเตะขี้น้ำเตะพูดดีว่ามุนเลยถ้าจะเกิดแกไปเนาะเอาพาทุกคนมาแวะเมืองบรรยากาศตอนเอาขูดเอาสีด้วยหากินเนาะอันนี้คือวิธีชีวิตวิธีหากินของชาวเวียดนามเพิ่นก็เอาขึ้นไปเพิ่นเอาไปเห็นตาแข็งมันง่ายๆนึงอยู่เทิงนะมือก่อนถ้าสุดก็เห็นเพิ่นเอาขึ้นถ้าสุดคิดว่าเอาเอียงคือสีนะนั่นเป็นสีสมๆเลยว่าสังเกตเบิ่งแท้มันเพิ่นเอากุ้งขึ้นปะเอาขึ้นทางนี้ขึ้นทางนั้นเอาขึ้นทางนี้ก็ได้ลงไปขึ้นก็ได้ปะจุดลักของห้องเมืองนี่ก็คือสิไปขึ้นเขาเนาะจ้ะเพราะว่ามือว่านี่สิขึ้นเขาเลยวันนี้เอารถไปพีชมันขึ้นบ่ได้แล้วเขามาถามเบิ่งเหมือนเฮารถคันนี้ไปมันสิขึ้นได้หรือบ่เนาะเมื่อวานนี่ก็เลยเปลี่ยนแผนลบคืนมาไปทายคืนซื่อๆเนาะมื้อนี้ก็เลยตั้งใจว่าเฮาสิไปให้มันฮอดจุดหมายก็คือไปยอดเขาสูงแนมลงมาจะเห็นเมืองใหญ่ของเวียดเนาะทุกคนไปWoo, woo, 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 woo.
ถือ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 ถเอลิงน้อยก็คือมีเสียงสวัสดีสวัสดีเอลิงน้อยเอ้ยโอ้วิ่งน่ารักจังเลยวิ่งน่าน้อยวิ่งบุกยิ่งว้า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 ว ยานคนโอ้ยแม่ว่าสิมาเขายานมันยุ่งบนไอ้แม่เขายานเอาอะไรว่าเอาน้ำมันอยากกินน้ำไหมจ๊ะว้าวหมวยแม็กเอามาเอาวิ่งผมกินไหนมานี่บ๊ายบายบ๊ายบายพวกลิงน้อยอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะทุกคนดอกบัวอยู่เนาะไปเห็ดอะโลกใหม่แหละกระรอกใหม่อยู่ดิมีทรายด้วยซะเนี่ยมันต้องลงไปดอกทรายยูนิคแหละรถก็บ่ได้ฝากนะมีวันฝากเอา1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3ว่ายเด้อฮะใครว่ายเด้อใครอ่ะเอาต้องคุณ1แดดมั้ยโอ้ไม่ผมเอ้ยผมเอาไหวแต่งามกว่า1 2ทุกคนตอนแรกว่าสิพากันไปถึงเขานะไปหอดบอนสิถึงพอดีมีตำรวจเนาะเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าบ่ให้ขึ้นนะอาจจะเป็นแบบช่วงหน้าฝนแน่เพิ่นก็เลยแบบบ่ให้บ่อยากให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนในแถบนี้มาขึ้นนะกลัวมันอันตรายอีหยังแหละกับหมู่เนาะเพิ่นก็บอกว่าขึ้นบ่ได้แต่ดิเขาเลยขึ้นหอดทหารขึ้นหอดตะบนตำรวจเนาะแล้วก็พากันลงมาถ่ายรูปอยู่ทะเลไปอยู่แคมป์ทะเลถ่ายรูปแล้วก็สิขึ้นเมืองเก่าเนาะทุกคนตอนนี้ก็ถ่ายรูปแล้วเลยบรรยากาศก็ดีๆพี่น้องชาวสุขก็ได้มาสัมผัสกับทะเลไกลๆเนาะดีใจเนาะทุกคนแบบมันดีใจเพราะว่าอยู่บ้านอยู่บ้านชาวสุขน่ะอยู่ลาวเนาะมันบ่มีทะเลแล้วชาวสุขก็โดนเผือจังได๋มากนะกะก็ซ้ำว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาทะเลที่ได้มาเห็นทะเลกะมาเห็นอยู่เวียดเนาะทุกคนนี่บรรยากาศว้าวเป็นสาวเวียดพี่น้องมีแต่ภูขาวๆมีแต่คนน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะว้ายพ่อเฒ่าอันนี้ป่ะทุกคนเฮาก็สิกลับหอเนาะกลับที่พักมันก็สิบ่มีหยังหลายเลยในบ่ขึ้นภูเนาะทุกคนก็ถ่ายบรรยากาศนี่แหละแทนบรรยากาศแคมป์ทะเล
ไอ้แม็กบอลบอลนี่เราเคยลงมาว่าตะกี้มันเป็นบอลดินนะก็เจ้ากับมากลงมาเนาะเห็นคนเวียดเห็นคนแถบนี่ฮะนะเห็นคนแถบนี่ฮะก็เจ้ากับลงมาถ่ายหูเนาะแบบผู้เสียผู้สาวอย่างจะสินะก็เจ้ากับมาถ่ายหูเนี่ยก็เจ้าขี่เรือก็เจ้าขี่เรือนะพี่น้องเนี่ยไปก็สิเห็นวิวคู่เท่าน่ะอยู่แถวนั้นพุ่นแหละพี่น้องห้างอยู่แถวห้างอยู่แถวตึกหลายๆครับเอาปล่อยเอามาปล่อยให้น้องอ๋อคุยคักได้แม่คุยแม่ยิ้มยิ้มยิ้มไอ้แม่เมืองสีไทยเมืองไทยหูให้ลุงแม่ก่อนพี่น้องแดดข้อเท้าอันนี้หาแล้วเลือกมาควอซิเลตี้ก็เพลแลกบาทเมืองแน่งามพี่น้องดิอุ้ยมันสวยมากเลยนะคนนี้เด็กเขาถ่ายน้ำกันนั่นเองแหละมาน้ำกันน่ะมันถ่ายหูน้ำกันเมื่อไรเพราะว่าให้ได้แม็กถ่ายหูไหมหิวซีไปแล้วสิไอ้แม็กหิวซีของแม่แหลมนี่เออจะไปซีไหมนกลงกลัวตรงนี้พี่น้องวันนี้ขาดที่นี่ข้าสู้ไปอยากออกไปจากมันอยู่เลยเพราะแต่บักยานดูเสียนะเพราะว่าโหลดบริษัทดูในวันนี้กันวันนี้กันสวยมากทุกคนดีมากๆเลยนะผู้สาวแบบสวยนะคุณผู้ชมนะจะบอกให้เอาไปใส่นาโป๊คลิปเอาไปใส่นาโป๊คลิปว้าวแต่เป็นโชคอ่ะไอ้แม็กมาพี่มาพี่เอาไปใส่นาโป๊คลิปเด็กที่ปูม้าพ่อไอ้แม็กนี่หรอใช่ฮะใช่ว้าวทุกคนมีปะการังใช่อะไรใช่ไม่ใช่เลยอันนี้มันขาวไปดิหรือหินหันยันหินค่ะเออดอกผ่านมาในดินกาวใช่มันกำลังก้อนฝนใช่เอามาใหม่ดอกผ่านมาในดินกาวเข้าใจว่าเราทำร้ายสัตว์ทะเลหรือเปล่าวะอุ้ยท่านผู้ชมนี่มันดีมากเลยอันนี้คือปูน้อยเอากลับบ้านได้ไหมเนี่ยมันจะไปเป็นปูยังไงแม็กมันสีน้อยอีกเลยบอกว้าวนี่มันสวยมากอุ้ยเนี่ยก็เจ้าขี้เหื่อน่ะไปตะมวนพี่น้องเนี่ยไปกระทิเฮนั่นวัดเจ้าแม่กวนอินเจ้าแม่กวนอินเบื้องนั้นก็จะเป็นบนที่เขาอยู่นะพวกเขาจะขี่รถลงผู้ไปเขาขึ้นไปบนหอดเขาซะมืออันนี้ไอ้แม็กอยู่หันเมนบอยแม็กเป็นปะบ่อนั้นสูงๆเหรออันนี้พี่น้องบ่อนั้นสูงๆหั่นแหละอันดีพี่ละบ่อนั้นแหละที่ไอ้แม็กซ์พาขึ้นไปแล้วเฮาสิขี่รถเอียวไปแล้วก็ไปฮอดแท้นั้นก็สิได้ย่างขึ้นแต่สุดท้ายเพิ่นก็บ่ให้ขึ้นเนาะแต่ก็เห็นมีนักท่องเที่ยวเขาเจ้าขี่บอลลูนอยู่เลยขี่โตจ่องโลจ่องก็เห็นอยู่แต่ว่าบ่ฮู้เด้เห็นเขาเจ้าโดจ่องเด้เห็นบ่น้อยๆค่ะอันนี้เป็นทางไหนฮะเดี๋ยวมันมีหอบสรรพสิ่งทั้งปวงอยู่หอบไอ้แม็กพิมพ์มาลงคืนนี่นี่ปูทะเลป้ายว้าวทะเลสวยมากเลยมันบุคือหนักท่องเที่ยววะนี่ไอ้แม็กมันคือหนักท่องเที่ยววะมันจะมาแต่ก่อสร้างโม่ครับมันบอกขึ้นตุ้งนั่งเลยมันก็คือเห็นได้คือไม่ง่ายคล้ายถั่วไอ้มาอยู่ประเทศเขาต้องกลมกลืนกับชิลุยกับชิตามาผัวของผมเห็นเด้อผัวว่าไงโอ้ยขึ้นหนักขนาดทำไมเขาถือปืนนะเดี๋ยวโอ้ยี่อะไรตากล่องตากล่องที่มือหวยจังเดียวจับปวดไม่หวยเฮ้คุณจะไปก่อสร้างที่ไหนหรอคะว้าวทุกคนบอลนี่นะจะเป็นบอลอ่าวที่พื้นบ่อนที่พื้นจอดเหื่อนะทุกคนเพราะว่าซาสุสังเกตเห็นเหื่อหลายหลายป้าทุกคนน่าจะเป็นเหื่อที่พื้นไปออกทะเลนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะจะเป็นตอนที่พื้นแบบผักด้วยจอดไว้นะป้ามันมารวมกันซึ่งมันหลายเถอะพี่น้อง
อันนี้มันเป็นศูนย์เรือเลยเหรอว้าวนี่มันสวยมากจริงๆฉันไม่รู้จักนะแต่ฉันเห็นว่าเรือมันจอดเยอะๆมันงามนะท่านผู้ชมป๊าดบรรยากาศคือเศร้ารถมาแสนหนึ่งบรรยากาศคือโอ้โหสวยค่ะฉันไม่เอาอะไรมาค่ะฉันไม่ได้ไปร้านหรูค่ะฉันแค่มาขี่รถเพื่อให้เห็นประเทศเวียดให้เห็นดานังว่ามันเป็นอย่างนี้นะคะแค่นี้ค่ะฉันเห็นทะเลสวยๆฉันก็พอใจแล้วค่ะและตอนนี้เราก็ได้เข้ามาสู่อุโมงค์มิติไม่ใช่นี่คืออุโมงค์ทางนะคะที่เขาเจาะลงมา ดูดีนะฉันอยากให้เขาเจาะแบบนี้ไปตลอดเพราะมันล่มไงมันไม่แดดใช่ค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือหาอาหารทะเลที่ขึ้นมาจากทะเลสดๆว้าวได้บรรยากาศมากท่านผู้ชมมีกุ้งแล้วก็ปูม้าจุดไฮไลท์คือว้าวนั่นคือกุ้งยักษ์ค่ะท่านผู้ชมกุ้งก่อนกลับชาวสุมากินอาหารทะเลนะทุกคนเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ไปเห็นกุ้งใหญ่อะไรแบบนี้โอ้ว้าวหอยอะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กุ้งใช่ไหมเขาเห็นตัวยังวะกังเหรอเขาเห็นยังวะกังก็จะเอามาปลาไหวครั้งไหวแบบนี้เนาะจะจะลงประดิษฐ์น้ำนั่นเองเนาะคือมันต้องเย็นแหละซาซูเห็นแบบแหลกซาซูคิดว่าหน่อไม้ทุกคนคิดว่าหน่อไม้เพราะว่ามันคือหน่อไม้แต่บ่ฮู้ว่ามันเป็นหอยหยังว้าวราคาติดไว้อันนี้ราคามันทุกคนน่าจะเห็นราคามันใช่หรอใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าน่าจะใช่แหละว้าวซาซูขอตัวไปกินเขาก็ได้ทุกคนมาถ่ายให้เบิ่งประมาณนี้เนาะกับบรรยากาศก็สิประมาณนี้ในหาอาหารทะเลเพิ่นก็จะมีเมนูให้เฮาเลือกวัตถุดิบแล้วก็เลือกให้เพิ่นเฮ็ดให้ได้เนาะเฮ็ดได้ก็ได้อันนี้เราไม่รู้ว่าปลาอะไรนะถึงเวลากินเฮาก็ต้องกินนะท่านผู้ชมเวลาเลาะเราก็เลาะจนเหนื่อยและนี่ก็เป็นอาหารเย็นมื้อสุดท้ายที่เราจะได้กินที่ประเทศอะไรวะที่ประเทศอ๋อที่ประเทศเวียดนามโอ๊ยและคือปลาหมึกเขาคือแซ่บแหงแซ่บอีหลีมันจะมีปลาหมึกมีจี่หอยเกมแล้วเอ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้จะเป็นร้านอาหารทะเลสดนะคะคือเรามาเราจะสั่งเอาเมนูดิบไปให้เขาทำให้เลยว่าเราจะเอาอะไรแล้วก็สั่งให้เขาทำอันนี้อันนั้นอันนี้นะคะแต่ว่าก็แอบแพงอยู่นะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรกับครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอร่อยมากอาหารของเขาค่ะ อร่อยทุกอย่างค่ะอีฉันก็กินไม่ลืมหูลืมตาเลยค่ะกินเอากินเข้าไปหอยอันนี้ไม่รู้เขาเอิ้นหอยอะไรวะหอยอะไรวะไม่รู้แต่ว่ามันก็อร่อยอยู่แต่มันก็แอบขมหน่อยนึงนะคะแต่ฉันติดใจปลาหมึกนะคะเขาเสื่อมปลาหมึกได้อร่อยมากนะอันนี้คืออาหารมื้อสุดท้ายที่เราจะได้กินที่เวียดนามนะคะเราก็มากินอาหารทะเลกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้ว เราจะดาประเทศเวียดกลับไปประเทศลาวเหมือนเดิมเสียงเก็บกระเป๋าตอนมาก็เก็บตอนมาเก็บไปใหญ่แล้วตอนมายังมีโถงที่3ที่4ไปอะไรตอนกลับอ่ะมาจากไหนวะเนี่ยตอนมามี3โถงตอนกลับ4ว่าซั่นซื้อหมวกยังหมวกเจ้าเนี่ยเก็บหยากหมวกกันนกเจ้าอ่ะอย่าใจทงไหนกับบ่ลม
บรรยากาศตอนหาโมงเวียดเนาะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ใช้ชีวิตไม่ใช่ที่เราจะได้ขี่รถกับผ่านทางประเทศเวียดและเราก็จะไปกลับไปสู่ประเทศลาวเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมบ๊ายบายลาก่อนนะเวียดนามแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าป้ายห้าสิบไม่ห้ารถก่อนห้าสิบไม่รถบ้างบ๊ายบาย